สวัสดีนะครับทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกันมารัวๆเลยนะฮะโอเควันนี้ก็จะต่อยอดนะครับกับในคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือประกอบต่อนะฮะตอนนี้ผมมีกล้องอยู่2ตัวผมก็ลืมไปเลยมีกล้องตัวนี้กับกล้องตัวนี้นะครับจะเห็นได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับเวลาที่ผมประกอบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้ก็ถึงในส่วนของตัวแป้นที่อยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน็อตนะครับก็จะมีน็อตสกรูเกียวปล่อยที่เหลืออยู่กับ X360 นะตัวนี้นะครับแล้วก็ประกอบกันต่อเลยนะฮะเราก็จะไว้ทางด้านนี้นะครับที่อยู่ตรงทางด้านหน้านะครับเอาน็อตสกรูเกลียวปล่อยตัวสั้นนะครับ4ตัวหั่นเข้าไปตรงนี้นะฮะตัวสั้นแบบนี้นะครับใช้ตัวสั้นตัวสั้นหายไปตัวหนึ่งนะสงสัยผมคงจะทำร่วงที่ไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหามาเติมเอาก็ได้ฮะผมมีคังน็อตอยู่นะฮะเป็นคังเลยเจอแล้วทับตัวสั้นเนี่ยครับสั้นประมาณนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอามอเตอร์มาลงเลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้จะได้เสร็จไปเลยนะฮะมันจะมีแป้นมอเตอร์นะเดี๋ยวผมหาก่อนแป้นมอเตอร์แป้นมอเตอร์นี่แป้นมอเตอร์เจอแล้วนะฮะจะเป็นถุงแบบนี้นะครับกางไกลมันจะมีพีเนียนมาให้พร้อมเลยนะฮะนี่ครับแป้นมอเตอร์เราเอาด้านที่มีตัวหนังสือนะครับด้านนี้นะครับไปประกบเข้าไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เอาเบอร์2นะครับที่เขาให้มานะครับลองแหวน1ตัวด้วยนะฮะมันจะมีน็อตเล็กกับน็อตใหญ่นะครับรูเล็กกับรูใหญ่เราหาเป็นรูเล็กนะครับขันเข้าไปยังไม่ต้องแน่นนะขันเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราหาตำแหน่งอีกทีหนึ่งที่หลังนะครับอ
ับเราใส่ให้มันขยับไปได้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปขัดแน่นนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ตำแหน่งเราต้องมาปรับอีกทีนึงนะครับแล้วก็ 1.5 นะครับน็อต4ตัวเราออกรอไว้ก่อนนะฮะไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็พีเนียนเขาให้มานะครับเราก็ใส่ไปตรงนี้นะครับคลาย 1.5 ออกมาก่อนนะครับมันจะมี 1.5 แล้วก็คลายตรงนี้ออกมาก่อนแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับตอนใส่เข้าไปนะครับก็ให้ตรงหัวแกนนะครับมันเสมอกับตัวนี้ด้วยนะฮะนี่ครับเราก็หาร่องมันนะฮะโอเคได้แล้วคิดแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราต้องใส่น้ำยากันคลายนะฮะน้ำยากันคลายผมใช้ของ JR ก็ได้หรือใช้ของอื่นก็ได้แต่ผมชอบตัวนี้นะฮะก็ใส่ตัวนี้แตะพอให้มันเราก็เล็งแง่งให้ตรงนะฮะขันเข้าไปเลยนะฮะพยายามให้หัวตรงเนี้ยมันเสมอกับตัวแกนนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายกล้องมาไว้ตรงทางด้านนู้นบ้างนะฮะเดี๋ยวเราประกอบกันต่อเลยนะฮะโอเคเวลากล้องตัวนี้มันเดินกล้องตัวนั้นก็จะเดินตามกันไปด้วยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะฮะโดยให้ทางสายไฟมันยืดมาทางด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอา 1.5 นะครับขันไม่ต้องใส่กันคลายก็ได้นะไอ้ตรงแป้นมอเตอร์เอาแค่พอตึงๆก็พอนะครับขันแน่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับระดับอะไรอีกแล้วนะครับสำหรับไอ้ตัวแป้นของมันนะฮะโอเคตรงนี้เรายังให้มันคอนๆไว้อยู่เพราะว่าเราต้องมาปรับระดับอีกทีนึงนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เอาอันนี้เราวางทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วเราก็ไปเอาเมนเกียร์มานะครับเมนเกียร์เป็นเกียร์แล้วก็รางสายพานนะครับที่มันจะให้มาคู่กันนะครับนี่ครับลอกสายพานแล้วก็ตัวพวกชุดน็อตนะครับแล้วเราก็ประกอบ
ตัวชุดรางก่อนนะฮะสังเกตมันจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับมีน็อตอยู่4ตัวไอ้ตัวนี้แหละเราจะต้องใช้หัวที่มันเป็นหัวแบนนะฮะสังเกตเลยว่าน็อตที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวเป็นแบนพอเราขันเข้าไปตรงนี้มันจะแนบกันพอดีนะครับเนี่ยครับมันจะแนบกันพอดี4ตัวเอาลวงเข้าไปข้างในขันพอตึงๆนะไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนี่ยถ้าเราขันแน่นเดี๋ยวเกลียวมันหวานนะฮะเอาแค่พอตึงๆตึงๆแล้วก็พอนะฮะโอเคที่มันเป็นหัวแบนนะมันจะมีอยู่4ตัวอ้าวเออโอเคนึกว่ามาไม่ครบปกติแล้วเนี่ยพวกน็อตต่างๆเนี่ยมันจะให้เรามาครบนะครับจะให้เรามาพอดีเลยนี่นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็วางทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีลืมไปมีอีกตัวนึงนะฮะใส่ทางด้านนี้นะครับแล้วเราก็เอา 1.5 ธรรมดานะครับที่มันเป็นเกลียวละเอียดนะครับใส่ไปตรงรูนะครับขันเข้าไปนะปึ๊บ4ตัวเหมือนเดิมนะครับสามแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่4จริงๆแล้วเนี่ยเราออกก่อนก็ได้นะครับเราไม่ต้องรีบใส่เดี๋ยวเราค่อยใส่กับเมนเกียร์อีกทีแล้วเราก็ค่อยใส่เข้าไปนะครับหมุนออกมาก่อนนะครับเวลาหมุนมันคือมันจะหมุนเหมือนเข้าหมุนเข้าแต่จริงๆแล้วมันคือออกนะครับความรู้สึกของเรานะนี่เสร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็เอาเมนเกียร์มาแล้วก็เล็งรูให้ตรงนะฮะเวลาขันเราต้องขันทางด้านนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับจากด้านที่มันเป็นสีทองๆนะครับเข้าไปข้างในให้มันไปยึดกับตัวเมนเกียร์นะครับแบบนี้นะครับสังเกตว่าตรงหัวน็อตอ่ะมันจะเป็นแบบนูนๆขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะมันจะไม่แบนแล้วเพื่อนๆตอนเวลาเลือกน็อตต้องเลือกให้ถูกด้วยนะนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับที่เราถอดออกมาเนี่ยเอาตัวเนี้ยที่เขาให้มานะครับเราก็ง้างใส่ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวผมหาที่ง้างกันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ง้างโอ้ไม่ได้ใช้นานอะผมไม่ได้ใช้นานมากนี่นะครับแบบนี้แล้วเราก็ง้างใส่เข้าไปเอ้าหลุดจังหวะต้องดีๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะวางอย่างนี้ดีกว่าถนัดอย่างนี้เอาใส่เข้าไปแล้วนะฮะนี่นะเราก็ลูดลงมาให้มันเข้าแง่งมันพอดี
ข้าวแกงแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับใส่ไปตรงนี้ให้มันทะลุขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยขันเราก็หมุนนี่ครับมันจะมีฟรีคือยิ่งหมุนมันก็ยิ่งแน่นนะครับเนี่ยครับมันจะมีช่วงฟรีครับแล้วก็มันจะมีแหวนตัวนึงสังเกตนะตัวนี้นะครับเอาไปไหนแล้วล่ะแหวนหายอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวในคลิปวันนี้เดี๋ยวผมหาอีกทีนึงแล้วกันหาไม่เจอแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมหยิบมาให้เพื่อนดูแล้วมันล่วงหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะฮะเนี่ยเวลาที่เราประกอบพอนะฮะบางทีไอ้น็อตตัวนั้นแหวนตัวนี้อะไรเงี้ยคือมันหายอย่างเงี้ยอุปสรรคในการทำงานนะครับมันก็จะมีบ้างนะครับแบบประมาณอย่างเงี้ยแหละทีนี้เราก็ต้องมาหาใส่ทดแทนกันไปโอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามในตอนต่อไปนะตอนต่อไปเนี่ยก็จะเอาเมนชาร์ปใส่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาแหวนก่อนแล้วก็เจอในคลิปหน้านะในคลิปหน้าก็จะเริ่มประกอบเมนชาร์ปแล้วก็ตั้งระหว่างพิเนียนกับตัวเมนเกียร์นะครับให้มันพอดีกันพอเราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มีตัวประกับบูมอีกทีนึงนะครับประกับบูมก็จะมีลูกล้อสายพานอีกนะฮะยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝากเพื่อนนะครับกด Subscribe กันรัวๆเลยนะฮะถ้าอยากจะชม X30 ลำนี้บินนะครับเดี๋ยวจะประกอบไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนในการเซตนะฮะยังไงก็อย่าพลาดนะครับแล้วก็เชิญติดตามชมในคลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนเอ๊ะแหวนหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องหาให้เจอสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ตัวนิดเดียวอ่ะไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวต้องหาให้เจออ่ะ